ันนี้เป็นแบบการสกัดแบบต่อเนื่องตัวนี้มันก็เป็นกรีนเทคนิคอีกอันนึงนะก็คือลดปริมาณของตัวทำละลายลงมาเพราะว่าการสกัดมันก็จะใช้ตัวทำละลายซ้ำไปซ้ำมาแต่ข้อนี้ก็คือข้อเสียคืออุณหภูมิจะสูงเพราะฉะนั้นสารที่เราได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารกลุ่ม THC ถ้าเป็นกลุ่มพวกนอนแคนนาบินอยด์ก็จะไม่ค่อยมีละนะคะ